สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแซนสั้นฝันเมืองนะคะคอยอยู่บนคิวอะเฉยเลยไอ้ว่าคือว่างานเนี่ยควรเสียฝนวันนี้มีภารกิจนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วจะไปใส่ปุ๋ยหญ้านะคะเดี๋ยวว่าคือตัวพี่เนาะใส่ปุ๋ยครับวันนี้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวทำเพื่อช้างเรานะครับแล้วครับสองถุงเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ซาเล้งไปนะครับได้ในทำงานสองอย่างนะครับตอนเช้าใส่ปุ๋ยเสร็จก็ตัดหญ้าต่อเลยนะครับกลับมาจากตัดหญ้าก็มาเก็บทำความสะอาดที่พักช้างนะครับคนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็จะเก็บทำความสะอาดไปก่อนนะครับเก็บพวกขี้ก่อนนะครับ เรือมูลช้างก่อนนะครับเริ่มเอาน้ำไปบ่น้ำกินน่ะยังครับช้างแต่ละเชือกของเราก็จะอยู่ดีกินดีทุกเชือกนะครับเรามีงูนะเขาไปตอดมาพอดีเลยจะเก็บมูลไว้ก่อนนะครับเก็บขี้ก่อนเก็บขี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลับมามันจะได้ไม่งานหนักไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยจอยกันนานหนึ่งกล่องไม่ดูเลยครับพอเก็บจากนี้เสร็จเราก็จะไปใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะดูคุณตาคุณตาเอาไม้จากไหนมาเล่นนะคะไม่มีอะไรกินนะคุณตาตำแหน่งยังว่างเลยครับตำแหน่งช่วงนี้ครับแต่ไม่มีเงินเดือนนะครับตำแหน่งว่างเงินเดือนหมดแล้วเงินเดือนช่วงนี้จะไม่ค่อยเหลือนะคะว่าไหนจะลงทุนค่ารถไถแล้วก็ค่าปุ๋ยนะคะค่าพันหญ้าช่วงนี้ช่วงลงทุนครับช่วงนี้ทดไทยก็ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมนี่ไทยอะไรไทยสวนเด้อยังไม่ได้ไปถามเจ้าของพอดีเลยเงินเดือนนั่นโอ้จะได้ค่ารถไทยนะคะดีทุกนะดูเยอะนะครับรับชมกันเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่สวนหญ้ากันต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสวนหญ้าแล้วนะคะแปลงหญ้าแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปพักๆแล้วนะคะนี่จะเป็นพนักงานใส่ปุ๋ยนะโบกมือรับเอาจริงเหรอนวดบ้านลูกระเบิดเวทกรรมเหรอนี่จะเป็นพนักงานใส่ปุ๋ยนะคะใส่หมดไปแล้วถุงหนึ่งพ่อบ่ล่ะ
ว่าเอามาอะไรใส่ปุ๋ยครับอันนี้ครับมือปุ๋ยครับมือปุ๋ยหญ้ากำลังขึ้นนะคะอันนี้เป็นสวนเก่านะคะที่เราปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะตัดเสร็จแล้วก็กำลังจะขึ้นมานะคะกำลังจะได้น้ำฝนนะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะอย่างนี้ส่องควันแล้วก็กำลังใส่อยู่ทางนู้นนะคะมืออาชีพนะคะมืออาชีพใครสนใจติดต่อได้นะครับมือปุ๋ยรับจ้างมอติดโอ้ไม่ได้ยินนะครับหูฟังเพลงด้วยนะคะเร็วมากนะส่วนเราก็จะไปอีกแผนกนึงนะคะความเล็กกำลังวอร์มเครื่องตัดหญ้าอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเราเหมือนกันนะคะนี่นี่กำลังอันนี้จะตัดไปให้ช้างกินนะคะจะทำพันธุ์ก็ยังไม่ได้นะคะยังสั้นอยู่ที่ยังโลดก็เพราะว่านี่เราเอาขยะนะคะมาคลุมตอไว้นะคะก็จะไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะคะถ้าคลุมทันกลับมาแล้วนะคะส่วนอีกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงไหนนะคะอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวพอฝั่งนี้ขึ้นมาสักหน่อยเราก็จะใส่ฝั่งนี้อีกนะคะนี่นี่จะเป็นแผนกตัดนะคะวันนี้กำลังตัดทางอยู่นะคะจะให้มันลกหญ้าอันนี้ก็ช้างจะกินดีมากนะคะไม่เหมือนที่หญ้าแจกนะคะนี่เราก็แบ่งเป็น2แผนกนะคะฝั่งละ2คนนะคะเดี๋ยวเราจะตัดหญ้ากันก่อนนะคะแล้วสักพักเราจะได้ถ่ายให้ดูตอนเอาหญ้าขึ้นรถแล้วกันนะคะเราก็ได้ดูสุดขนาดเลยจากที่เราเสร็จปุ๊บเสร็จนะครับเราจะมานั่งดูที่สอนของเรานะครับผมรักหญ้าด้วยครับพี่น้องนี่ครับซ้ายครับซ้ายสองคนครับผมคนถนัดซ้ายก็ต้องตัดกันแล้วครับเออครับเอวหวานมากนะครับผมไปซ้อนนะอันนี้แกคนที่จับหญ้าให้แกนี่เป็นภรรยาของแกนะครับสุดท้ายนะครับครับดูครับเดี๋ยวนะ
ครับนี่นะครับวิธีการเลี้ยงช้างครับฉันมีหงาแล้วก็สบายครับพี่น้องวันนี้ก็นอนเดือดมือครับตัวตัดหงาใส่ปุ๋ยนี่ครับได้แล้วจะได้กินต้องปีซับปีพละครับได้ง่ายครับปีนาบ่ได้ต้องปลูกของผมปลูกขึ้นดีครับขนาดเลยครับครับผมก็อีกตอนชุดงานอีกตอนนี้ครับผมก็ที่นางสานะครับผมเป็นแผนกเด็กนะครับเบิ้งครับพี่น้องตรงกับบูดนะครับเขากันแห้งครับพี่น้องครับคือจะไปตรงกับบูดเขากันว่าจะจบกันทั้งสองบูดได้ทุกเท่าเลยคือดูพลังเยอะดีเลยแล้วครับเอาฝากจากเพื่อนนะที่ช่องไว้ฝากช่องเจ้าสันคนเมืองครับเพื่อนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทายสันคนเมืองด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมช่องทายประจุนนท์สันวาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ